คนวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วครับผมคลิปนี้เป็นคลิปสำหรับช่างโดยเฉพาะนะฮะวันนี้เป็นคลิปโรงเรียนเพาะช่างนะครับผมสำหรับวันนี้เราก็จะมานำเสนอในส่วนของมัลติมิเตอร์นะครับผมซึ่งจะมีหลายแบบมากนะฮะทั้งหมดก็มี2แบบหลายที่ไหนวะก็มีมัลติมิเตอร์ดิจิตอลนะครับแล้วก็อนาล็อกหรือว่าเมนูนั่นเองนะครับมีหลายๆคนนะครับรีเควสเข้ามานะฮะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนช่างบ้างแหละนะครับแล้วก็น้องๆอาชีวะนะที่เรียนไฟฟ้าเรียนอิเล็กนะครับผมอยากให้ทำคลิปในส่วนของการใช้งานมัลติมิเตอร์นะเพื่อจะใช้ในการประกอบการเรียนหรือว่าใช้งานจริงงั้นมาเริ่มเลยดีครับสำหรับตัวมัลติมิเตอร์อนาล็อกนั้นนะครับผมก็มีหลายยี่ห้อหลายแบรนด์นะครับผมหลายราคาเช่นกันนะครับแล้วแต่ทุกคนจะเลือกหามาได้นะครับผมสูงเราจะมาวัดในส่วนของ DC VoltDC Voltก็เช่นกันครับผมวัดง่ายเหมือนกันนี่นะเนาเนี่ยวัดค่าเนาหลายๆคนก็งงเหมือนกันผมก็ยังงงนะครับแต่ที่จริงคือเนาคือวัดค่าความบิ่งเบนนั่นเองนะครับก็คือตัวเข็มมิเตอร์จะอยู่กึ่งกลางนะครับผมเนี่ยนะครับกระแสจะวิ่งผ่านตลอดแต่มันจะวัดอันนี้บวกลบ25ก็คือว่ามันสามารถสวิงได้ทั้งบวกและลบอ่ะ25โวลต์สมมุติถ้าผมมีฐาน9โวลต์อย่างเงี้ยนะครับมันก็สวิงในส่วนของซีกบวกถ้าเราต่อถูกขั้วนะอันนี้ถ้าสลับด้านมันก็จะตีลบกลับมาทางด้านลบนะครับเนาให้ดูสเกลสีส้มนะครับผมนี่นะครับลบ25แล้วก็บวก25นะครับผมหลายคนฟังไม่ทันนะครับดูซ้ำได้ครับผมเนี่ยครับลบ25บวก25สมมติผมมีฐาน9โวลต์มันควรจะมาถึงประมาณลบ10เนี่ยนะครับผมหรือบวก10ลองดูนะครับปึ๊บน่าเห็นไหมครับผมประมาณบวก10จริงๆด้วยนะครับผมหรือฝั่งลบเนี่ยนะครับคือมันใช้วัดสัญญาณที่เป็นกระแสสลับหรือเป็น AC หรือเป็นรูปคลื่นบวกลบบวกลบเช่นกันให้ดูว่ามันมีค่าสวิงมากน้อยเพียงใดนะครับผมแล้วแต่จะไปประยุกต์ใช้งานนะคะในการวัดนะครับผมส่วนมากก็ไม่ได้ใช้หรอกย่านนี้นะครับงั้นมาที่ประเด็นDC Voltเลยดีกว่า DC Voltก็สามารถวัดได้ตั้งแต่นี่เลยนะครับย่านไหนวัดถึงไหนให้ดูนี่ครับมันจะมีเส้นขอบตรงนี้บอกครับย่านนี้เราวัดอะไรได้บ้างนะครับส่วนมากนะครับที่เราวัดก็จะเป็นในส่วนของนี่ครับแบตเตอรี่นะครับผมฐานไฟฉายนะฮะตัวนี้ก็เป็นฐาน9โวลต์นะครับผมส่วนตัวนี้ก็จะเป็นฐาน 1.5 โวลต์นะครับให้ดูด้านข้างนะครับของตัวฐานก็จะเขียนระบุไว้เลยว่าฐานนั้นหรือว่าแบตเตอรี่ก้อนนั้นนั้นแรงดันเท่าไหร่นะฮะหรือตัวนี้วันนี้ก็เป็น 3.9 นะฮะตัวนี้เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับก็ว่ากันไปครับส่วนเริ่มวัดกันเลยดีกว่าตัวนี้สามารถวัดได้นะครับผมเพราะว่า9โวลต์เราตั้งย่านมัลติมิเตอร์ไว้ที่10โวลต์ก็คือมันจะมีเหลือบัฟเฟอร์อยู่มา1โวลต์นั่นเองนะฮะอ่านได้นะครับหรือจะ50โวลต์ก็อ่านได้นะครับมันก็จะอยู่ประมาณตรงนี้เดี๋ยวทำให้ดูนะครับ DC นะครับสำคัญเลยนะครับพิจารณาในเรื่องของขั้วนะครับผมสีแดงนะครับเท่ากับขั้วบวกนะครับผมสีดำเท่ากับขั้วลบนะเวลาจิ้มวัดให้ถูกนะถ้าจิ้มไม่ถูกปัญหาก็คือเข็มมิเตอร์จะตีกลับย้อนลงมาทำให้ตัวเข็มเนี่ยอาจจะมีปัญหาได้ในอนาคตนะครับผมอาจจะวัดให้ดูนะครับจิ้มปึ๊บเนี่ยมาชี้อยู่ประมาณเราตั้งย่าน10นะครับเราให้ดูสเกล10นะครับผมก็อยู่ตรงล่างๆนะครับผมตรงนี้นะครับมันอยู่ระหว่างช่อง8
กับ10ซึ่งมันผ่านขีดยาวนะฮะขีดยาวก็คงจะเป็น9นะฮะเดาง่ายๆนะครับผมแต่วิธีคำนวณก็ทำเหมือนเดิมครับผมก็ใช้ย่านที่เราใช้เนี่ย10นะครับเราจะรวบรัดเลยก็ได้10หารอ๋อหารครับผม10หาร5เป็น2นะครับแล้วก็หารด้วย10อีกรอบหนึ่งนะครับเราก็จะรู้ว่าช่องเล็กน่ะให้นับเป็นช่องละ 0.2 ก้อนนี้มันผ่านมา9แล้วนะครับผมตัวนี้ถ้าสังเกตดีๆมันผ่าน2ช่องเล็กมามันอยู่ประมาณกึ่งกลางครับผมกึ่งกลางของ 0.2 0.2 หารด้วย1ส่วน2ก็คือ 0.1 ถูกต้องไหมครับแสดงว่าช่องนี้ตัวฐานตัวนี้แรงดันมันไปที่9โวลต์แล้วก็บวกไปอีก 0.2 2ช่องแล้วก็บวกอีก 0.1 ก็เป็น 0.5 สรุปคือแรงดันแบตเตอรี่ตัวนี้ประมาณ 9.5 โวลต์นะครับผมนี่อ่านง่ายไหมครับผมหลายคนคงบอกว่าง่ายตรงไหนวะอาจจะยากหน่อยนะครับช่วงแรกทีนี้การอ่านเนี่ยนะครับผมตัวนี้ 1.5 โวลต์เดี๋ยวผมทำการวัดให้ดูครับถ้าเราวัดในย่านของ10โวลต์ดูซิว่ามันจะอ่านง่ายไหมเนี่ยนะครับเราอ่านอย่างนี้ก็ได้มันผ่านจุดนะฮะกึ่งกลางนะครับผมระหว่าง0กับ2ผ่านขีดยาวมาแล้วนะครับทุกคนลองอ่านไปด้วยกันนะครับก็คือกลายเป็น1นะครับผมแล้วก็ผ่านมีขีดสั้นขีดหนึ่งนะครับผมนี่เดี๋ยวผมทำให้ดูจะยากหน่อยในส่วนของการวัดฐานไฟฉายเพราะว่ามันยุ่งยากตรงนี้แหละในการจับนี่นะครับสเกลตรงนี้ให้ดูบรรทัดล่างสีดำนะครับ0 0 50 12ให้ดูตรงเนี้ยอันล่างนะครับผมก็คือมันผ่าน1มาแล้วแล้วสเกลมันผ่านไปอีกขีดเล็ก1ขีดที่เราคำนวณเมื่อกี้ก็คือเป็น 0.2 แสดงว่าแรงดันตัวเนี้ยอยู่ประมาณ 1.2 โวลต์นั่นเองนะครับเพราะว่าฐานไฟฉายก้อนนี้มันเขียนไว้ 1.5 ใช่ไหมฮะแต่ว่าผมใช้งานมาสักพักละสักระยะหนึ่งแล้วมันเริ่มลดลงแล้วครับผมหรือลองปรับสเกลให้มันลดลงมาสัก 2.5 2.5 ดูสิครับเอาลองดูนะปึ๊บเริ่มอ่านง่ายขึ้นมาไหมฮะนี่นะครับมันอยู่ระหว่างกลางนะครับสเกล 2.5 นะครับเราให้ใช้สเกลไหน 2.5 ใช้สเกลของ250นั่นเองนะครับให้เราเลื่อนจุดทศนิยมนะครับก็คือเต็มสเกลมันจะเป็น 2.5 เราก็เลื่อนจาก0จาก5ไปนะครับวิธีคำนวณนะฮะ 2.5 หาร5หารด้วย10อีกรอบดูสิครับสเกลมันถี่ยิบเลย 0.05 ตอนนี้ตัวฐานไฟฉายของเรานะครับนี่นะครับ 0.5 1โวลต์นะครับมันอยู่ระหว่าง1โวลต์กับ 1.5 โวลต์นะครับกึ่งกลางก็คงจะเป็น1.25 ใช่ไหมครับผมแต่มันยังไม่ถึงครับผมอันนี้เราก็นับสเกลมาเลย1 2 3 4มันอยู่ขีดสั้นขีดที่4นะครับเท่าไหร่ครับก็เป็น 0.2 นั่นเองนะครับง่ายๆนะครับก็แสดงว่าแรงดันไฟฉายเครื่องนี้ตัวนี้ก็อยู่ประมาณ 1.2 โวลต์ก็อ่านได้เหมือนกันครับผมขึ้นอยู่กับว่าเราถนัดหรือว่าย่านไหนอ่านง่ายนะครับผม
ถ้าปรับขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะ10เราได้ดูแล้วถ้า50ล่ะเนี่ยมันอ่านยากไหมครับผมดูเสียงมันขึ้นแค่นี้เองนี่แหละคือความยุ่งยากของการใช้งานมัลติมิเตอร์แบบอนาล็อกนะฮะคือเราต้องเลือกปรับย่านให้มันเหมาะสมว่ามันควรจะใช้ย่านไหนในการวัดแรงดันในแต่ละจุดแต่ละจุดนะครับผมในทางกับการในส่วนของมัลติมิเตอร์ที่เป็นดิจิตอลมันจะสวิตช์เองทีนี้ให้เราดูความคลาสสิกนะครับเพราะว่าตัวนี้มันมาก่อนดิจิตอลนะครับผมให้เรารู้หลักการและทฤษฎีก่อนเรื่องอื่นมันก็จะเป็นเรื่องง่ายสำหรับเรานะฮะโอเคก็สิ้นสุดไปนะครับผมสำหรับตัวการวัดย่าน DC Volt นะครับ